สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่นะคะที่บ้านครูวันนี้ก็มีกิจกรรมทำอีกแล้วนะคะได้โอกาสที่จะต้องปรับปรุงบริหารจัดการบ้านขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วนะคะค่ะยิ่งอยู่นาสิ่งต่างๆที่เราพอสร้างไว้เราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงค่ะค่ะวันนี้คุณครูก็จะพาเพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมกับคุณครูโดยคุณครูจะให้เพื่อนๆชมไปกับคุณครูนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ดูต่อไปนะคะว่าวันนี้ผลงานที่คุณครูทำนั้นเขาเรียกว่าเรือนระแนงจะไปได้แค่ไหนนะคะค่ะช่างมาเยอะมากเลยนะคะคุณครูก็ตามติดประชิดงานนะคะเขาเรียกว่าไม่กระพริบตาเลยนะคะว่าทำอะไรตอนนี้นะคะช่างของครูก็มาพร้อมแล้วตอนนี้ก็ดำเนินกิจกรรมตามที่เราตั้งเป้าวางแบบเขียนแผนเอาไว้นะคะก็เลยนะคะว่าตอนนี้ผลงานที่ช่างเข้ามาทำนั้นดำเนินการไปได้แค่ไหนแล้วนะคะค่ะงานเดินเร็วมากเลยนะคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะมาชมกันเลยช่างมาเยอะมากเลยนะคะช่างใจดีมากเลยค่ะทำงานแบบไม่มีการอู้งานเลยนะคะทำใกล้จะเสร็จแล้วนะคะผ่านไปด้วยดีตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะคะแต่ช่างก็ไม่ย่อท้อนะคะทำกันแบบกะให้เสร็จเลยนะคะตามความต้องการของคุณครูขอบคุณช่างนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเรือนระแนงเพื่อจะแฝนเฟิร์นสบายนางเสร็จเรียบร้อยแล้วตามความประสงค์นะคะค่ะก็ใช้ช่างเกือบ10คนเลยนะคะระดมกันจนเสร็จสวยงามมากเลยคุณครูถูกใจแต่ก็เหนื่อยมากคุณครูก็จะขอปิดคลิปในการคุมงานทำเรือนระแนงเพื่อแฝนเฟิร์นสบายนางแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคะช่วยกดติดตามกดถูกใจให้คุณครูด้วยนะคะเพื่อเราจะได้เจอกันในคลิปหน้านะคะตอนนี้ดูแลสุขภาพนะคะค่ะสวัสดีค่ะ